ันนี้มันเกี่ยวกับหุ้นไทยเลยนะต้องถามอาจารย์เลยค่ะว่าหุ้นไทยไม่อยากความหวังหุ้นไทยมันอยู่ที่อะไรคะในระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเนี่ยความหวังเนี่ยมันจะจุดประกายให้หุ้นไทยเติบโตผมว่ามันเริ่มจะเจอ turning point นะเจอ turning point ก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาเราปัจจัยลบที่สำคัญของเราก็คือหนึ่งการเมืองไม่มีเสถียรภาพตอนนี้ดูเหมือนจะมีแล้วนะหลังจากที่ว่าศาลก็ไม่รับเรื่องคุณโทนี่ที่ว่าฟ้องล้มการปกครองก็ไม่แน่เมื่อวานนี้อาจจะอยู่ยาวครบเทอมนะฮะมันอะไรที่ว่างอนแง่นไร้เสถียรภาพเดาไม่ได้มันดูเรียบหมดแล้วชักดีสองก็คือว่าเศรษฐกิจของเราที่ว่า GDP มันชะลอตัวลงเรื่อยๆจนกระทั่งปีแล้วมันต่ำกว่า 2% อ่ะ GDP ตอนนี้มันขยับขึ้นมาเอ้ย 3% แล้วแต่เอาละมันก็ยังล้างท้ายเพื่อนอยู่เพื่อนอาเซียนอาเซียนไฟอาเซียนซึกเขาก็ 5% ใช่ไหมของเรา 3% แต่เป็นไปในทิศทางที่ดีอ่ะก็คือขยับจาก 1.8 มา 2 มา 2.5 ล่าสุด 3% นะฮะที่เหลือก็คงจะต้องเป็นเรื่องโครงสร้างธุรกิจเราหรือว่าเราจะแก้ปัญหาไงเพราะความสามารถในการแข่งขันของเรามันเสียหายไปเยอะเทรนด์มันมาทางนี้ไหมเนี่ยที่ว่าเราจะไปในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่อง AI Data Center อะไรพวกนี้นะมันถึงจะนั่นแต่ผมเห็นว่าเริ่มที่จะมี turning point แล้วสำหรับเศรษฐกิจไทยค่ะประมาณนั้นเป็น3เรื่องนะคะทีนี้ถ้าเรามอง turning point เรื่องมีเสถียรภาพ GDP เริ่มดูดีขึ้นความสามารถในการแข่งขันเราต้องมาปรับอะไรหลายอย่างไหมนะคะตรงนี้น่าจะเป็นโจทย์ที่เหลือเรายังมีปัญหาอยู่เยอะอยู่เอาโครงสร้างประชากรพี่ลีก็เห็นเอาของเราเทียบกับเวียดนามเทียบกับเพื่อนบ้านเราแก่แล้วอะแก่แล้วไม่ได้ภาษาด้วยเนี่ยโครงสร้างประชากรอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เสียเปรียบเขาใช่ไหมใช่อันนั้นเป็นปัญหาแล้วเราก็ไม่ถูกนะเงินลงจนโดยตรงเอาละอาจจะเริ่มมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังน้อยกว่าแล้วก็เราอยู่ในธุรกิจที่ว่าพึ่งพาการประกอบการท่องเที่ยวลูกค้าหลักอย่างจีนอ้าวปรากฏว่าเราก็ไปฝากสีฝากใกล้ในขณะที่ว่าจีนก็โดนอเมริกาโดนนั่นทั้งขิงอยู่หลายเรื่องครับพี่ดีครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรเลวกว่าที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันแย่สุดๆแล้วมันประมาณนั้นมันแล้วใช่ไหมไอเดียผมเป็นอย่างนั้นมันต่ำสุดแล้วใช่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 ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องจักร2เครื่องที่จะขับเคลื่อนไทยก็คือเรื่องการส่งออกการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็ถ้าเรื่องการท่องเที่ยวเราก็คือยังไงประเทศไทยมันคงดีอยู่แล้วล่ะในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอะไรต่างๆเพียงแต่ว่าเราจะสร้างประโยชน์ตรงนั้นยังไงใช่ไหมคะแล้วเรื่องของการส่งออกก็ต้องการสนับสนุนจากรัฐบาลเนาะแล้วความเข้มแข็งของบริษัทจดทะเบียนก็คงมีหลายๆปัจจัยที่จะต้องมานั่งพิจารณากันนิดนึงนะคะแต่ถ้ามองในเรื่องของเซนติเมนต์ตลาดในช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนก็มองว่าหนึ่งวายุพักจะมาเป็นแรงกระตุ้นให้ตลาดไทยเนี่ยราคามันอยู่ได้ไหมนะคะอันที่สองไทย ESG 3ฟันโฟต่างประเทศ3เรื่องนี้ค่ะมันจะช่วยสนับสนุนได้นะคะอาจารย์มองยังไงคะก็ที่เหลือมันเป็นเรื่องทางเทคนิคเนาะอย่างที่พี่ลีถามมานะพวกว่ายกพักพวกไทย ESG พวกอะไรคือของเรามันขาดไม่เกินใหม่อ่ะฝรั่งก็ไม่มาลงทุนเราก็เลยเติมดีมานด์เข้ามาจะบอกว่าเป็นดีมานด์เทียมก็กะไรเอาเป็นว่ามันก็ใกล้เคียงกับดีมานด์เทียมอ่ะถ้ามันดีมานด์แท้เราควรจะได้เห็นทุนต่างประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนระยะยาวอะไรต่างเรายังไม่ได้เห็นมันกลับมาอันนั้นของจริงยังไม่เห็นใช่ไหมยังไม่เห็นก็ต้องใช้อันนี้กระตุ้นไปก่อนมันเป็นทางเทคนิคอะไรมากกว่าครับผมเป็นแค่มาตรการระยะสั้นที่จะส่งผลระยะยาวจริงหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ได้การันตีตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วบรรยากาศที่ผ่านมาเนี่ยผมเห็นแล้วผมแบบอย่างสงสารเลยเราตอนเรากำลังระดมทุนว่าจะมีกองทุนยุพักมาแสนหน้าของเก่า500,000ค่ะไอ้พวกเฮดฟันที่เป็นฮอตมันนี่ก็ชิงปาดหน้าไปเงี้ยเตี้ยงหุ้นขึ้นมา1,500หุ้นมาแล้วพ
พอเงินกองทุนอะไรพวกเข้าวันที่1ตุลาคมมันขายเหมือนตายอดตายอยากเหมือนกลัวว่ามันกลัวว่าแบบโอ้โหนี่กองทุนอะไรพวกมาเป็นเหยื่อพูดภาษาโบราณนะว่าเป็นพวกเสี้ยมล้อน่ะมาแล้วอะไรประมาณนั้นล่ะเสี้ยมล้อตือคือพวกหมูสยามมาแล้วแล้วก็อยู่นะมันเร็วจริงนะผมเห็นแล้วก็โอ้ได้สงสารจังจริงๆนะอาจารย์เพราะว่าจำได้เลยว่าวันนั้นอะช่วงก่อนที่ยังไม่มีข่าวอะมันพันสองร้อยหกสิบเจ็ดสี่แบบแล้วเรายังกลัวกันอยู่เลยอะแล้วมันทุกวันนี้มันมาพุ่งอยู่พันสี่ร้อยสี่สิบอะมันมาได้ยังไงถ้าไม่ใช่เงินในพวกนี้อะหัวใจมันไม่มีแล้วก็แบบอะถ้ากลัวหุ้นตกทำไงดีอะความกลัวทำไงดีอะก็ซื้อตัวเดลต้าพยุงเอาไว้แล้วกันวันนี้เดลต้าบวกสิบบาทหุ้นบวกสิบจุดมันคือพูดง่ายของจริงมันยังไม่มาแต่เอาหลักตัวเทรดดิ้งพอยต์มันก็เริ่มดีล่ะเริ่มดีประมาณนั้นโอ้โหจนกว่าเราจะสร้างพื้นฐานที่แท้จริงที่มันเติบโตในระยะยาวให้เราได้เออถ้าว่าเข้าไปว่ากระตับตรงหนึ่งเป็นอย่างนี้แต่ฟังแล้วอาจจะไม่น่าฟังเท่าไหร่อ่ะแต่จะพูดมาอาจจะไม่น่าฟังแต่มันคือความจริงแต่ทีนี้พอตัดกลับมาที่นายกขอเป็นน้ำจิ้มนิดนึงทุกวันนี้คนไทยก็วันก็วิจารณ์แต่การแต่งตัวของนายกเนาะแล้วก็มันก็ยังไม่สร้างสรรค์อะไรเท่าไหร่ค่ะคือก็พวกนี้นี่ผมว่ามันเรื่องอคติชอบชังอ่ะคือถ้าผมชอบใครสักคนนึงแบบถ้าเดินมาแล้วมันก็น่าดูน่าฟังพูดอะไรออกมาแต่ละคำก็ดูดีแต่ว่าถ้าผมเกลียดนี่ก็คือท่าเดินก็ไม่น่าดูแล้วพูดออกมาแต่ละคำก็น่าเกลียดละเพราะนั้นในช่วงที่ว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องคาแรคเตอร์เรื่องบุคลิกส่วนตัวของนายกไม่ว่าคนนี้หรือคนไหนผมไม่เคยวิจารณ์เรื่องอย่างนี้เราจะไม่สนใจอยู่แล้วเรื่องแต่อันนี้ก็คือมองในเรื่องของภาพลักษณ์และความเหมาะสมแต่เรื่องนึงที่ทำให้คนค่อนข้างตกใจก็คือเรื่องคำถามของผู้สื่อข่าวที่บอกว่าประเทศไทยจะสร้างสิ่งแวดล้อมบรรยากาศยังไงเพื่อสนับสนุนการเข้ามาลงทุนของต่างชาติเนี่ยคือปรากฏว่าเขาก็ตอบว่าต้องมีฟู้ดซีเคียวริตี้ต้องมีอะไรคือมันไปไกลมากจนแบบว่ากลับมาไม่ทันมันไปคนละทิศละทางจนกลับมาไม่ทันแต่หวังว่าก็แค่พูดไปแต่คนทำงานน่าจะรู้ว่าต้องทำอะไรนะเราก็ยังหวังอย่างนั้นอยู่นะจ๊ะครับค่ะก็เป็นอีกหลายๆเรื่องราวที่รัฐบาลต้องทำงานกันหนักขึ้นนะคะทีนี้พูดมาถึงในเรื่องของไทย ESG เนี่ยจริงๆมันมีข้อดีอยู่3ข้อเลยนะจ๊ะซึ่งคนมัวแต่วิจารณ์นู่นวิจารณ์นี่รัฐบาลเมื่อไหร่จะเมกะโปรเจกต์จะเกิดเมื่อไหร่หุ้นจะฟื้นมากกว่านี้ 1,400 ไป 1,500 มันจะได้เหรออะไรเงี้ยคือแทนที่เราจะตั้งคำถามตรงนี้เรามาหาโอกาสเรื่องไทย ESG กันแล้วเรามีถึง3ข้อในเรื่องของข้อดีของไทย ESG ที่จะมาบอกให้พวกเราวันนี้เพื่อจะได้ตัดสินใจได้นะคะว่าควรจะซื้อไทย ESG เพราะอะไรนะคะก็เตะไปเลยนะแจกเจ้าหน้าที่ก็ขอแทรกนิดนึงนี่ท่านผู้ชมแจ้งมาว่าเสียงเหมือนลำโพงแตกเจ้าหน้าที่ดูให้หน่อยนึงนะโอเคครับเสียงไม่ชัดใช่ไหมคะเสียงเหมือนลำโพงแตกก็ยังไงนะอ่ะเจ้าหน้าที่แก้ให้แล้วเจ้าหน้าที่ว่าต่อครับค่ะก็เรามาพูดถึงเรื่องไทย ESG นะคะ3ข้อดีเนี่ยสำหรับคนที่มีภาษีที่ต้องเสียเยอะมากนะ20 25 30 35เนี่ยต้องพิจารณาเลยในการลงไทย ESG เพราะว่าข้อดีข้อที่หนึ่งคือวงเงินมันแยกค่ะอาจารย์ครับคือเวลาเราลงกองอื่นๆที่กองประหยัดภาษีหรือแม้แต่ประกันน่ะมันไปเหมารวมเข่งกันหมดอ่ะได้ 500,000 เองนะรวมทั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแต่ไทย ESG นี่เขาใจดีแยกมาให้นะเป็นวงเงินต่างหากอันนี้คนไม่รู้เยอะนะอาจารย์ครับคนไม่เยอะคนไม่รู้เรื่องนี้เยอะเท่ากับว่าเราลดหย่อนภาษีเพิ่มไปอีก 300,000 เลยนะคะเท่ากับว่าถ้าเราลงพี่ดีเจ้าหน้าที่บอกว่าให้พักเสียงแป๊บหนึ่งเขากำลังแก้ไขอ้าวรีบเลยเสียงครับเสียงเราเสียงระบบของอาจารย์เดี๋ยวพี่ดีรอแป๊บหนึ่งเรียบร้อยยังเสียงอ๋อเขาบอกรอแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เรากำลังคุยเดี๋ยวรอให้เสียงมันดีขึ้นนิดนึงนะคะกำลังพูดถึงเรื่อง
ไทยไทย ESG ครับครับครับไทย ESG เป็นเรื่องของเรียบร้อยไปเลยเชิญเสียงดีแล้วตอนนี้เชิญครับเชิญครับเริ่มใหม่แล้วกันนะคือเมื่อกี้เสียงไม่ดีไทย ESG มีข้อดี3ข้อข้อ1คือวงเงินแยกเพิ่มมาอีก 300,000 สมัยก่อนเนี่ยมันได้แสนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นการที่เพิ่มมา 300,000 เนี่ยถ้าเราลดหย่อนของวงเงินอื่นแล้วเนี่ย RMF SSF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตรงนั้นน่ะมันเหมาแข่งรวมกันมันได้ 500,000 มันได้แค่นั้นน่ะนะคะแต่ไทย ESG นี่เป็นวงเงินแยกค่ะอาจารย์ได้อีก 300,000 เท่ากับว่าถ้าเราเสียภาษี 30% สมมตินะคะเราได้ลดหย่อนได้เงินจากรัฐบาล 90,000 เลยนะลง 300,000 ได้ 90,000 เยอะนะอาจารย์เพราะฉะนั้นไม่ใช้ไม่ได้เลยนะคะไทย ESG สำหรับคนที่ฐานเงินเดือน20 25 30 35เนี่ยพอคูณดูแล้วคุ้มอ่ะทุกวันนี้จะไปลงทุนอะไรให้ได้30% ลงทุนอะไรให้ได้ 25% มันเหนื่อยมันไม่ได้นะคะมันเหนื่อยมากแล้ว อันนี้คือข้อดีข้อที่1วงเงินแยกใครได้ประโยชน์เท่าไหร่ไปดูฐานภาษีตัวเองนะฐานภาษีสูงสุด20 25 30 35ก็ออกคูณเลยนะคะคูณมาเลยมันก็คือส่วนที่เราจะได้ประโยชน์ทางภาษีนะคะอันที่2มันคือคนที่กลัวกังวลว่าได้กำไรจากภาษีนะได้เงินคืนภาษีแต่ไปขาดทุนจากหุ้น 30% มันเกิดขึ้นแล้วนะจันใช่ไหมคนที่กลัวอย่างนั้นน่ะมันมีข้อดีของไทย ESG ก็คือมันมีกองที่หลากหลายนโยบายค่ะถ้าคุณไม่เชื่อในหุ้นไทยคุณก็ลงตราสารหนี้หรือว่าคุณเป็นคนกล้าๆกลัวๆคุณก็ลงกองผสมนะคะมันมีกองให้เลือกหลากหลายนะคะอย่ากลัวแล้วก็สับเปลี่ยนได้นะคะอันนี้พอจะรับได้ไหมคะอาจารย์อือได้ 30% นะคะอันที่3นะคะต่อที่3ก็คือถือแค่5ปีอันนี้ดูดีขึ้นนะคะเพราะว่าเดิมมันเป็น8ปี10ปีอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายปวดล่าสุดได้10ปี FFF เลยนะเออ10ปีมันนานเกินไปเพราะฉะนั้นการที่เราได้ลงแค่5ปีมันโอเคนะคะแล้วได้สมมุติเราได้ 30% 5ปีโอเคอยู่นะคะยังได้อยู่แล้วก็ใครกลัวก็อย่างที่บอกก็กลับไปข้อ2ก็คือไปหากองที่มันไม่เสี่ยงมากนะคะก็อันนี้ก็คือประมาณนี้ที่มาคุยเรื่องหัวข้อ2ว่า3ข้อดีถ้ามีไทย ESG สำหรับพี่ๆนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนหรือว่ามีพอร์ตอยู่แล้วที่ต้องการจะปรึกษาเพิ่มเติมหรือปรับเปลี่ยนพอร์ตก็สามารถแอดไลน์มาที่ @verypublic หรือว่าสแกน QR Code ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพราะ Verypublic ของเรามีทีมงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้มากว่า30ปีและเรายังให้บริการแบบ One Stop Service และเรายังสามารถจัดพอร์ตให้นักลงทุนเป็นรายบุคคลเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้ตรงตามเป้าหมายของแต่ละบุคคลครับและ Verypublic ยังมีแอปพลิเคชันที่ช่วยให้นักลงทุนติดตามพอร์ตและลงทุนได้อย่างง่ายขึ้นและยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายที่ใช้ง่ายและตอบโจทย์ทุกการลงทุนสามารถดาวน์โหลดได้แล้วที่ Play Store, App Store หรือสแกน QR Code ได้ตามหน้าจอนี้เลยครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารการลงทุนดีๆฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Verypublic ในวันนี้และพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ